ต่อให้1ปอนด์นะครับตามชื่อชั้นการผ่านมวยทัพมงคลนี่ก็ฟ้ามงคลเลยครับนี่ก็มาใช้ชื่อเป็นทัพมงคลแฮมบางไซช่วงหลังก็ฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับมาดูฟอร์มของกิตติเดชก่อนนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรกังวานเพชรเมณีรัตน์เพชรหัวหินครับชนะเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วชนะเพชรสกลลูกเขาขวางแล้วก็มาชนะสกัดเพชรเพชร 40,000 โหชนะประเภทเพชรหมดเลยนะฮะส่วนนั้นทัพมงคลครับชนะคะแนนร้อยเชิงสิงห์มาวินครับมาแพ้น็อกเพชรสุพรรณแพ้น็อกเพชรธนกิจ JFP ยก4ล่าสุดแพ้คะแนนหารสศักดิ์รินนะครับที่จังหวัดสุรินทร์โอ้โห3ฟอร์มหลังเนี่ยแตกต่างกันสุดขั้วเลยครับแต่การผ่านมวยนี่ทัพมงคลดีกว่าเยอะครับฟ้ามงคลแถมบางไซคนเดียวกันหรือชื่อเก่าเลยก็ไก่ชนสองบุญเยี่ยมครับชกมานานแล้วครับถือว่าเป็นจอมเก่าในรุ่นนี้เลยครับในสายของวันทรงชัยเพราะว่าเจอความสดของกิตติเดชนี่ต้านอยู่หรือไม่อยู่ครับหลังๆก็ห้าวเหลือเกินครับกิตติเดชต่อสุรัตน์ก็ซ้อมอยู่กับพวกปืนกลต่อสุรัตน์นะครับปืนกลนี่ก็เตรียมจะเจอกับบุญหลงนะครับ13กันยาครับในศึกมวยไทยราชดำเนินศึกเพชรยินดีนับถอยหลังเลยครับในยุคสมัยนี้นี่แฟนมวยได้ดูคู่มวยในฝันเกิดขึ้นเยอะเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนมวยกันมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นสายเพชรยินดีสายวันทรงชัยกลุ่มพลังใหม่บ้านพลเมืองดีแลกมวยกันหมดเลยครับโอ้เดี๋ยวนี้นี่แลกมวยกันนี่ก็ผ่านไลน์ผ่าน Facebook แล้วนะครับไม่ต้องเดินทางไปหากันแล้วคุยกันเบื้องต้นเปิดทางไปก่อนเลยแล้วก็เล่นไลน์ก็อย่าลืมด้านล่างหน้าจอครับ @fever44vip ก็รับข้อมูลฟรีครับใครที่เป็นคอมวยก็แอดไปเลยครับแหมเมื่อกี้ที่มุมน้ำเงินนี่พี่เลี้ยงบอกว่าใจนะใจต้องสู้ครับทัพมงคลโอ้ยโดนหมัดแม่ใจต้องสู้ครับแต่ว่าร่างกายก็ต้องดูด้วยเหมือนกันครับออกอาการไม่ดีครับทางด้านทัพมงคลมาแล้วกิตติเดชที่มีศอกมีหมัดน่ากลัวครับยก4เดินแล้วครับ3ยกนี่ยังถอยอยู่ทัพมงคลลุยแล้วแต่ว่าเดินต้องระวังหมัดหน่อยครับเสียบเข้าไปวงในครับตีกิตติเดชหักมาไม่ลงแล้วครับหักคืนมาแหมเกือบเสียจังหวะเหมือนกันเปิดเกมแล้วทัพมงคลหรือเจ้าฟ้ามงคลแถมบางไซทีมมุมนี่ก็ทีมงานนี่แหละครับของแถมบางไซครับแล้วก็มีอาจารย์ปู่บุญล้อมโอ้นี่ครับแหมความเก่าช่วยได้ครับแต่ว่าก็ประมาทกิตติเดชไม่ได้นะครับความสดนะครับวันนี้จะบดความเก่าหรือเปล่าครับโอ้โหคล้องคอได้โอ้แต่ว่าตัวเองก็โดนขวางหน้าอยู่เหมือนกันหลุดออกมาครับฟันศอกครับทัพมงคลเดินหน้าท้าแรกแล้วครับตีเข้าไปโอ้จังหวะมีต้องรีบทำนะครับโอ้โหกิตติเดชโดนชุดนี้เข้าไปครับแม่ไม่ดีครับโอ้ดูทัพมงคลเดินแล้วทำได้นะครับมีจิ้มลำตัวโอ้แล้ววงในนี่ครับโอ้โหนี่แหละครับกระดูกมวยไทยครับแม่คิดได้ทำได้ครับโอ้โหอย่างนี้ก็สู้ลำบากครับกิตติเดชแต่ว่ายังพอมีความสดนะครับโอ้โหโดนเทลงล้มลงไปอีกแล้วแม่ไม่ดีเลยครับโอ้ยกนี้เกิดอะไรขึ้นกับกิตติเดชครับหลงเหลี่ยมหรือเปล่าโอ้ฟ้ามงคลหรือเจ้าทัพมงคลเร่งยกนี้ยกเดียวครับล้มกิ้งล้มหงายเอาหมัดมาทำท่าไม่ค่อยดีครับเหมือนแหยงๆหมัดอยู่ครับทัพมงคลหมดยก4โอ้โดนหมัดก็ไม่ดีนะครับทำท่าวุบวาบตลอดเลยครับโอ้เครียดเลยครับมวยนะครับพยายามสอนครับอยู่ที่มุมแดงคนนี้แล้วนะครับว่าออกปล่อยตัวไปยกนี้เนี่ยจะต่อยได้หรือเปล่าออกอาการไม่ได้นะครับทางด้านทัพมงคลถ้าออกอาการนี่เสียงเชียร์มาเลยยกสุดท้ายกิตติเดช4ยกเป็นรองพอสมควรแล้วครับแต่ดูความเก่าครับต่อยยังไงเจอลูกล็อกแบบนี้นี่ไม่เปิดโอกาสเลยครับหมัดยังครับกิตติเดชหมัดอีกทีนึงฮุกซ้ายเอาแล้วครับแม่แต่ดูโอ้โหแล้วก็เททิ้งไปเลยครับสิ้นเรื่องสิ้นราวไปโอ้นี่แหละครับเขาเรียกว่าความเก่าครับปิดเกมพยายามที่จะเอาให้อยู่นะครับอาจจะดูทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่า
ก็ถือว่าเป็นการถ่วงเวลาแล้วก็ป้องกันตัวไปด้วยเอายังกิตติเดชยังไม่ยอมถ้าพลิกได้นี่อาทิตย์รออยู่อื้อเลยครับแต่อีกแล้วโอ้โหความเก๋าครับแกต่อยได้ทีเดียวแล้วก็เจอล็อกใต้ปีกก็เททิ้งไปเลยมาทรงนี้นี่ก็ต้องบอกว่าบีบให้ทางด้านกิตติเดชเนี่ยตกที่นั่งลำบากมากขึ้นแล้วนะครับอีกแล้วกอดอีกแล้วครับต้องแบบขอหมัดเดียวเลยครับแต่คนที่เชียร์ทัพมงคลที่ชอบครับบอกกอดไปนานๆเลย กอดไม่ต้องปล่อยส่วนคนที่เชียร์กิตติเดชก็รู้สึกอึดอัดอ่ะเพราะมันต่อยยังไม่ได้ต่อยได้ทีเดียวครับออกอาวุธก็ไม่โดนเตะเชือกเตะล้มไปหมดโอ้เชือกแทบขาดเลยครับจังหวะสุดท้ายครับแล้วก็ก้มลงไปกราบนักมวยรุ่นพี่นะครับก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับโอ้สามยกดูดีด้วยต่อยหมัดเนี่ยทำเอาทั้งทัพมงคลเนี่ยดูมีอาการปอแปรกันนะครับแต่ว่ายก4ครับออกมาฉายเป็นชุดๆแล้วก็วงในแล้วก็หลักเหลี่ยมนี่นะครับที่ทำให้วันนี้ครับทัพมงคลครับครับชนะคะแนนไปนรินทร์นะครับก็ชูมือให้ทัพมงคลแทมบางไซครับโอ้3ยกทำท่าไม่ดีขาเหมือนจะมีอาการครับคือก่อนหน้านี้ก็โดนน็อกมาด้วยนี่ครับคุณแทมบางไซครับชนะแต่ว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าร่างกายนักมวยหยุดหายไปนาน 2-3 เดือนก็เข้าใจครับแต่ว่าครั้งหน้าต้องดีกว่าดีกว่าเก่าครับตอนนั้นกังวลอะไรมั้ยก็ไม่กังวลหรอกครับเพราะว่าผมได้คุยกับนักตัวนักมวยอยู่เป็นประจำว่าไฟนี้สู้ครับไม่ยอมครับไฟนี้ครับผมมั่นใจครับผมมันต้องกลับมาดังได้ครับก็มวยเอกลูกน้องเอกของผมครับตอนเนี้ยครับก็ผมหัวหน้าคณะแทมบางไซขอฝากผลงานติดตามผลงานแล้วก็ติดตามผลงานของค่ายววังพรมด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมก็ต้องว่ากันหลายครั้งครับสั่งเดินก็พอเดินก็ชนะเลยครับก็สั่งให้น้องมันเดินแต่น้องก็ยังดูเชิงอยู่แต่พอเดินแล้วก็กินเลยครับยกไหนสั่งเดินสั่งได้ยก3แล้วครับครับแต่อันนี้พอมาเดินยก4ยกเดียวกินเลยครับครับผมครับฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับพี่หน่อยครับครับผมฝากติดตามทีมงานแทมบางไซและววังพรมด้วยครับค่ายมวยน้องใหม่ครับเอาละครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะแจ้งเกิดได้สำเร็จแล้วขอบคุณมากครับโอ้โหเนี่ยมาถึงวันนี้ดูเป็นชั่วโมงอยู่ที่สภาพร่างกายนะครับถ้าทัพมงคลเนี่ยร่างกายดีเชื่อเลยครับว่าในพิกัดเดียวกันใครก็กินกันยากเพราะว่ากระดูกกระเดี่ยวนี่โอ้โหชกมานานแล้วรู้ว่าจังหวะไหนควรเร่งจังหวะไหนควรผ่อนนะ